ท่านเพื่อนสายธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาท่านโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็จะขออธิบายความเป็นมาของพระโสดาบันทั้งนี้ก็เพราะว่าตามที่อธิบายมาแล้ว2คืนนั่นเป็นวิสัยของพุทธจริตแต่ว่าท่านผู้ใดมีจริตเป็นพุทธจริตก็สามารถจะจำมาไปปฏิบัติเป็นพระโสดาบันได้เลย ทั้งนี้เพราะว่าท่านที่มีนิสัยเป็นพุทธจริตเป็นคนฉลาดอยู่แล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็มีความห่วงใยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มีจริตอื่นนอกจากนั้นเช่นราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริต เป็นอันว่าคำอธิบายที่ผ่านมาบรรดาท่านที่มีจริตทั้ง5อย่างนี้ยังไม่สามารถจะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันได้ตอนนี้ก็เพราะว่าต้องรับคำอธิบายกันก่อน เนื่องด้วยความฉลาดไม่สม่ำเสมอกันวันนี้ก็อยากขอพูดให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเข้าใจความจริงความเป็นพระโสดาบันนี้มีความสำคัญอยู่ที่ศีลถ้าหากว่าทุกท่านมีศีลบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกล่าวน้อมไปถึงการเคารพในพระรัตนตรัยทั้งนี้เพราะว่าศีลมาจากพระรัตนตรัยทั้ง3ประการการที่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็แสดงว่าเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอยู่แล้วดังนั้นศีลของท่านทั้งหลายจึงบริสุทธิ์วันนี้ก็มาขอย้ำกันว่าการที่ศีลจะบริสุทธิ์นั้นต้องอาศัยอะไรเป็นพี่เลี้ยงศีลจะบริสุทธิ์ได้ตามที่กล่าวมาแล้วในสิกขาบททั้ง5บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจะเห็นว่ามีเมตตากับกรุณาเป็นสำคัญ ถ้ามีเมตตากับกรุณาทั้ง2ประการนี้ครบถ้วนเป็นอันว่าศีลบริสุทธิ์ฉะนั้นความจริงเมตตากับกรุณาทั้ง2ประการนี้ยังมีเพื่อนอีก2เป็นฝ่ายสนับสนุน นั่นก็คือมุทุตาโกเบขา มุทุตาได้แก่ความอ่อนโยนของจิตคือจิตมีอารมณ์ไม่ฉาริษยาบุคคลผู้ใดเห็นใครเขาได้ดีพรอยินดีกับความดีนั้นนี่ประการหนึ่งรายการที่4ก็ได้แก่อุเบกขาความวางเฉยคำว่าเฉยในที่นี้ก็หมายความถึงว่าไม่สะดุ้งสะเทือนในเมื่อกฎของกรรมมันเกิดขึ้นนี่ความจริงตามตำราท่านบอกว่าไม่ซ้ำเติมเมื่อบุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนแต่นั่นเป็นจริยาหรือนิสัยของโลกียชนสำหรับที่พูดกันอยู่นี่อาตมาพูดกับท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบัน ก็ต้องพูดกันคนในชั้นกับโลกียชนสำหรับอุเบกขามีอาการวางเฉยจากกฎของกรรมยิ่งความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเราก็เฉยหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาความแก่ปรากฏก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาความตายจะเข้ามาถึงเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็จะต้องขอย้อนต้นอีกสักนิดว่าศีลที่จะทรงยืนได้เพราะอาศัยพรหมวิหาร4นั่นก็คือ1มีเมตตาความรักรักทั้งตัวเรารักทั้งบุคคลอื่นรักทั้งสัตว์เดรัจฉานรักทั้งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นรักสิทธิของบุคคลอื่นไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลผู้ใดนี่เป็นตัวเมตตาความรัก
นี่กรุณาความสงสารเห็นคนคนดีเห็นสัตว์คนดีที่เพลี่ยงพร้ำมีความทุกข์ขาดแคลนได้สิ่งใดก็ตามเราพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราก็พร้อมตามนั้นเป็นปกติมุทุตาจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่ฉาดิสยาใครมีอารมณ์ชอบส่งเสริมความดีของบุคคลอื่นบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตามชาติเดียวกันหรือคนละชาติอยู่บ้านเดียวกันหรืออยู่คนละบ้านเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นศัตรูกันก็ตามไม่มีความหมายจะเป็นอะไรก็ช่างในเมื่อเห็นเขาได้ดีเราก็พลอยยินดีกับความดีของเขาสำหรับอุเบกขานั้นถ้าว่ากันไปตามเรื่อง ในความเป็นพระโสดาบันก็หมายความว่ามีความวางเฉยในขันธ์5เป็นสำคัญถือว่าขันธ์5มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเรารู้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติเราจำได้และต่อไปมันก็มีการสลายตัวไปในที่สุดเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สนใจจริยาอย่างนี้คิดว่านี่มันเป็นธรรมดาของขันห้าขันห้ามันเกิดมาเพื่อทรงอารมณ์อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นการรักษาโรคถือว่าเป็นการระงับเวทนาถ้าเวลาจะตายเกิดขึ้นมาถือว่าเป็นเรื่องปกติมีอารมณ์ใจไม่หวั่นไหวมีความภูมิใจว่าเราได้ทำความดีแล้วขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้ง4 มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดอย่างนี้เราไม่ไปดินแดนที่เราจะพึงไปก็คือมนุษย์หรือว่าเทวดาหรือว่าพรหม ดังนี้เพื่ออะไรเพราะความดีเราทรงอยู่แล้วคือคุณพระรัตนตรัยทั้ง3รายการได้คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ อย่างนี้เรามีครบบริบูรณ์อย่างคนที่นึกถึงของคุณพระพุทธเจ้าแม้แต่ชั่วเวลาเล็กน้อยอย่างท่านมัตตกุณฑลีเทพบุตรท่านไม่เคยสร้างความดีทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาพระไม่เคยไหว้ในเวลาที่ใกล้จะตายท่านนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเพียงเดียวเดียวตายแล้วท่านไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวโลกท่านดาวดึงส์เทวโลกมีความสุขในอย่างท่านราชาเทวทีตาเป็นหญิงที่ประกอบด้วยความจนไม่เคยบำเพ็ญกุศลใส่เข้าตอกเข้าก็ตอกใส่บาตรพระมหากัสสปเพียงครั้งเดียวแล้วนึกถึงความดีของพระมหากัสสปที่เรียกว่าสังขานุสติกรรมฐานสำหรับท่านมัตตกุณฑลีเทพบุตรจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานท่านใส่บาตรเพียงครั้งเดียวกลับไปกระท่อมถูกงูขัดตะกัดตายท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีความสุข สำหรับพระธรรมเราก็ถึงแล้วคือมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าคนที่มีความเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเช่นข้างคาว500ตัวฟังเสียงพระสวดอภิธรรมไม่รู้เรื่องว่าเป็นธรรมะแต่พอใจในเสียงตายแล้วเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระสารีบุตรบวชแล้วไม่นานนักก็เป็นพระอรหัตผล นี่เป็นอันว่าคุณธรรมความดีทั้ง3รายการได้แก่คุณพระรัตนตรัยเราเข้าถึงแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของเราการตายของเราย่อมไม่ไปอบายภูมิเราพอใจในความดีของเรายิ่งไม่หวั่นไหวในความตายและยิ่งไปกว่านั้นปัญจเวทห้าประการคือศีลห้า
เราสามารถระงับได้แล้วเป็นปัจจัยไม่ให้ลงอบายภูมินี่เป็นอันว่าเรามีความชุ่มชื่นใจไม่หนักใจในด้านสังขารุปเปขาญาณในอุเบกขาข้อสุดท้ายของพรหมวิหาร4แต่ว่าสังขารุปเปขาญาณสำหรับพระโสดาบันนี้ทรงไม่ได้มากนักเป็นแต่เพียงมีความรู้สึกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นของธรรมดาแต่ว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่ยังมีความรักสวยสดงดงามตามปกติของปุถุชนแต่ว่ากำลังใจของตนดีกว่าปุถุชนที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการที่จะทรงศีลให้บริสุทธิ์ถ้าเราระวังแต่ศีลก็เห็นจะต้องเหมือนกับจับปูใส่กระด้งหรือว่าเราไล่จับลิง เพราะว่าสภาพของใจมันดีไม่พอก็ต้องหาเครื่องครอบคือหากรงขังศีลเข้าไว้กรงที่จะขังศีลได้นั่นก็คือพรหมวิหาร4เรามีความรักเรามีความเมตตาสงสารกรุณาความสงสารรักด้วยสงสารด้วยเราก็ฆ่าเขาไม่ได้ทรมานเขาไม่ได้ใครจะกล้าฆ่าคนที่รักใครจะกล้าฆ่าคนที่สงสาร เห็นจะหาไม่ได้ในโลกนี่การที่จะรักจะขโมยทรัพย์ของเขาถ้าเรามีความรักเรามีความสงสารเจ้าของทรัพย์เราก็คงไม่สามารถจะทำได้เหมือนกันนี่หากว่าเราจะไปยื้อแย่งคนรักของบุคคลอื่นหรือคนที่อยู่ในปกครองของบุคคลอื่น โดยการละเมิดด้วยกามเมสุมิฉาจารเราก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรารักเราสงสารบุคคลนั้นว่าจะเสียหายเพราะเราและรักและสงสารผู้ปกครองของเขาว่าจะต้องเกิดความเสียใจน้อยใจหรือมีความขุ่นข้องหมองใจในเมื่อเราเข้าไปละเมิดนี่เป็นอันว่าเรามีความรักความสงสารเราทำไม่ได้อันนี้สำหรับข้อที่4คือการมุสาวาทก็ดี การพูดคำหยาบก็ดีพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันก็ดีโพดเพื่อเจิดเหลวไหลเป็นวาจาที่ไร้ประโยชน์ก็ดีอาการอย่างนี้จะมีกับเราไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีความรักเรามีความสงสารเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้คนที่เรารักเราก็ไม่โกหกคนที่เรารักมีแต่วาจาอ่อนหวานเท่านั้นที่เราจะพูดกับเขาไม่มีวาจาสามหาวควาจาหยาบการที่ยุยงส่งเสริมให้คนรักกันเป็นศัตรูกันมันก็ไม่มีสำหรับเราเพราะเรามีความรักความสงสารบุคคลทุกคนว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกันเขาก็มีความทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนนี่สำหรับการที่จะพูดเพื่อเจอหรือไหลเป็นวาจาหยาบคายทำความสะดุ้งสะเทือนใจให้เกิดแก่บุคคลอื่นก็ไม่มีกับเราซึ่งมีความรักความสงสารในบุคคลนั้นการดื่มสุราบานก็ย่อมไม่ปรากฏเพราะเราสงสารตัวเองด้วยสงสารบุคคลในครอบครัวด้วยว่าจะต้องสูญเสียทรัพย์สินที่นำมาซึ่งเป็นเหตุให้เป็นประโยชน์จากทรัพย์นั้นให้สูญเสียไปเปล่าเรื่องมิเช่นนั้นไอ้เจ้าเล่าทุลายาฝิ่นมันก็จะพาเราเข้าคุกเข้าตารางเป็นเหตุให้คนอื่นเขาเหยียบย่ำว่าเราเป็นคนขี้เหล้าขี้ยาไม่มีศักดิ์ศรีไม่เป็นที่สมควรจะคบค้าสมาคมเพราะคนเมาเหล้าไม่ใช่คนดีคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดากล่าวว่าเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีเป็นคนทำลายความดีของตนเองนี่รวมความว่าถ้าเรามีพรหมวิหาร4ครบถ้วนศีลแล้วก็บริสุทธิ์เม
เมื่อสรณาคมคือตรายสรณาคมได้แก่คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เรายึดมั่นทรงตัวอยู่และคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมครูในข้อที่ว่าศีลบริสุทธิ์มีอยู่เราก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันศีลของเรานั้นจะมีความมั่นคงได้ก็เพราะอาศัยพรหมวิหาร4เป็นสำคัญ จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าบุคคลที่เป็นพระโสดาบันย่อมมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารและไม่อิจฉาริษยาบุคคลอื่นใดที่ได้ดีเพราะยินดีกับบุคคลผู้ได้ดีนั้นและยิ่งไปกว่านั้นก็มีอุเบกขาวางเฉยเมื่อกฎของกรรมและสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่รักของตนจะต้องสูญหายไปเพราะเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจอาการอย่างนี้มีตัวอย่างจะยกตัวอย่างมาแบบง่ายๆสักรายเดียว แล้วก็อยากขอนำมากล่าวแต่โดยย่อไม่ใช่พิสดารเพราะเวลาจำกัดตัวอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นอยู่เสมอได้แก่พระนางวิสาขามหาอุบาสิกานางวิสาขามหาอุบาสิกานี่เป็นพระโสดาบันจิตใจของนางนั้นเต็มไปด้วยความเกื้อกูลเต็มไปด้วยเมตตาความรักกรุณาความสงสาร จะเห็นได้ว่าในการครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงเสด็จประทับอยู่ที่พระคันธกุฎี ในวันหนึ่งนางวิสาขาได้อาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมดไปฉันภัตตาหารที่บ้านวันนั้นเป็นเอิญเวลาที่จะถึงเวลานิมนต์บังเอิญฝนตกใหญ่สมัยนั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีผ้า3ชิ้นคือสบง1จีวร1สังฆาติ1มีผ้าวิเศษก็ได้แก่อังสะเป็นผ้าซับในแล้วก็ผ้ารัดประคตแทนเข็มขัดเวลาเดียวกันนั้นปรากฏว่าฝนตกจัดบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเห็นเป็นโอกาส พระประมาณ 2,000 รูปก็พากันอาบน้ำตามใจคามหาวิหารเพราะเป็นวิหารใหญ่เวลาอาบน้ำท่านก็แก้ผ้าด้วยกันทุกองค์เป็นเวลาสายแล้วนางวิสาขาต้องใช้คนใช้ให้ไปนิมนต์พระปรากฏว่าเมื่อคนใช้ไปถึงเห็นพระแก้ผ้าอาบน้ำกันเป็นแถวเข้าใจว่าเจลกคือพวกชีเปลือยจึงได้กลับมาบอกกับนางวิสาขาว่าที่วิหารไม่มีพระมีแต่พวกเจลกชีเปลือยเท่านั้น นางวิสาขาก็ทราบว่าพระคงจะอาบน้ำกันเพราะมีผ้า3ผืนถ้าสบงเปียกก็ไม่มีสบงนุ่งเพราะมีสบงผืนเดียวมีจีวรตัวเดียวมีสังฆติตัวเดียวเมื่อฝนหายแล้วนางวิสาขาก็ใช้คนใช้ไปใหม่เพราะว่าเวลานี้พระกลับมาแล้วเธอจงไปก็ปรากฏว่าคนใช้กลับไปคราวนี้ฝนหายพระนั่งในมหาวิหารห่มผ้าผ่อนเรียบร้อยนางจึงเข้าไปบอกแก่พระอนนท์ว่าถึงเวลาอาหารแล้วขอได้โปรดประเดียงพระให้ไปรับประทานอาหารได้ เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ท่านหลายฉันประทานอาหารเสร็จนางวิสาขาพระอาศัยมีความเมตตาในพระมีความสงสารในพระเห็นว่ามีผ้าน้อยเกินไป จึงได้ขอพรในองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าขอให้หม่อมฉันหรือขอให้พระได้มีโอกาสรับผ้าวัสิกสาคือผ้าอาบน้ำฝนได้เป็นชิ้นที่4ที่เป็นผ้าสำหรับครองคือเป็นผ้าอธิษฐานองค์สมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงอนุมัตินี่จะเห็นได้ว่าคนที่เป็นพระโสดาบันมีจิตประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีและประกอบไปด้วยเหตุผลไม่ใช่เมตตาปราณีประเภททรงเดชใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา
และอีกคราวหนึ่งในคราวว่าพิธีพิสูจน์ชาปาถามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาถึงวันเข้าพรรษาแล้วแต่ยังไม่ถึงองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงพักระหว่างทางพอออกพรรษาก็รีบเดินทางมาน้ำค้างตามใบหญ้าใบไม้ก็เปียก เมื่อเธอก็ต้องใช้ผ้าเปียกๆเพราะมันมีชุดเดียวเมื่อถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นนางวิสาขานั่งอยู่ที่นั่นด้วยเห็นพระเปียกทั้งหมดถามได้ความชัดว่าเดินมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาเมื่อเวลานี้เข้าพรรษาแล้วก็เมื่อเวลาเข้าพรรษาต้องพักระหว่างทางออกพรรษาก็รีบมาผ้าผ่อนท่อสบายไม่มีปลัดเพราะมีผ้าอยู่3ชิ้นจำกัดนางวิสาขาจึงขอพรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเวลาออกพรรษาแล้วโอกาสมีโอกาสได้ทอดกฐินคือพระจะได้รับผ้าไตรจีวรจากบรรดาทายกอุบาสกอุบาสิกาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาอนุญาตว่าเมื่อออกพรรษาแล้วตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน11ถึงกลางเดือน12เป็นเวลา1เดือนขอให้บรรดาพระสงฆ์รับผ้าพระกฐินทานแก่บรรดาภิกษุทั้งแก่บรรดาทายกทายิกาที่มาถวายได้เป็นผ้ากฐินที่เขากล่าวว่าสำคัญที่จะไกลครองไกลอื่นๆไม่สำคัญนั้นไม่จริงความจริงสำคัญทุกไกลมีอานิสงส์เท่ากันเพราะยิ่งถวายได้ทั้งวัดยิ่งดีเพราะพระจะได้มีใช้สม่ำเสมอกัน นี่การนำเรื่องนี้มาเล่าให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังก็จะได้จำเป็นตัวอย่างว่าท่านที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันหรือกำลังจะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจะต้องทรงพรหมวิหาร4เป็นปกติเมื่อทรงพรหมวิหาร4แล้วก็เป็นปัจจัยให้ศีลบริสุทธิ์ด้วยทรงมีหารพรหมวิหาร4เป็นปัจจัยระงับโทสะและพยาบาทถ้าไม่โทสะและพยาบาทคลายตัวแล้วก็พรหมวิหาร4เป็นปัจจัยให้คนใจดีพอใจในการให้ทานแล้วก็ทานตัวนี้เป็นปัจจัยตัดโลภะคือความโลภทำให้จิตใจของท่านดีเป็นพระโสดาบันมีอารมณ์บริสุทธิ์ผุดพองไม่มีความโลภคือปรารถนาในการยื้อแย่งเขาพอใจในการหาได้ด้วยสัมมาอาชีวะฉะนั้นขอบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายที่กำลังสนับอยู่จงปรับกำลังใจของท่านให้ดีตามนี้นี่การเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันจะเห็นว่าเป็นของไม่ยากไม่มีอะไรลำบากที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะต้องหนักใจนี่มองดูเวลาสำหรับจะพูดกันก็เห็นว่าหมดเสียแล้วต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะนั่งอยู่ก็ตามจะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ควบคุมกำลังใจของท่านให้เป็นไปตามคำแนะนำที่กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเพื่อสุขวิปัสสโกใช้อารมณ์คิดเป็นสำคัญเมื่ออารมณ์คิดมีเหตุมีผลทรงใจดีแล้วจิตใจของท่านทั้งหลายก็จะมีความผ่องแผ้วทรงความเป็นพระโสดาบันได้ง่ายเวลานี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องพักคำอธิบายขอทุกท่านจงทรงกำลังใจของท่านให้เป็นสมาธิและพิจารณาไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้จิตใจจะได้มีความสุขเข้าถึงนิพพานต่อไปตามการตามสมัยตามเวลาที่ท่านต้องการสวัสดี